ความสงบเกิดขึ้นสมถะพิจารณาพุทโธมากๆพอมีพุทโธมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเห็นความสงบอดีตอนาคตก็หายไปก็เหลือจิตสบายรู้ไปพักหนึ่งเย็นสบายมันก็เริ่มมีวิตกวิจารณ์แล้วเริ่มมีอารมณ์ถึงความสงบเกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นานเพราะสติเรามีไม่มากก็ไปอดีตแล้วก็ไปอยากมีพุทโธมีสติที่ลมเข้าลมออกใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพอมีโธมากขึ้นมากขึ้นอดีตอนาคตหายไปมันก็เริ่มนั่งสงบอาการตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปบางครั้งก็เราก็ลืมตาอาการนี้เกิดขึ้นก็ไม่ต้องลืมตาพิจารณารู้กายรู้ใจกายนั่งกายสงบกายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็เห็นกายใจก็เห็นภาวนาพุทโธต่อไปพยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจนเกินไปเหมือนกับนั่งพุทธรูปปางกสมาธิที่เราเคยกราบพระไหว้พระก็ดำรงสติก้มหน้าเกินไปก็ทำไม่สงบเงยหน้าเกินไปก็ไม่สงบเกิดนิวรณ์มาครอบงำจิตใจการนั่งสมาธินั่งแบบธรรมชาติไม่ต้องเกรง นั่งแบบสบายๆแบบธรรมชาติเพียงตัวมีสติอยู่ที่องค์ภาวนาพิจารณากายกายนุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดก็พิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจปล่อยละไปวางได้มากน้อยแค่ไหนใจมีอยากได้อยากมีไหมถ้ามีอยากได้อยากมีก็พยายามพิจารณาอันนั้นไม่ใช่ของเรามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปการหาความสงบเกิดขึ้นที่กายที่ใจกายขณะนี้กายเป็นบุญกายเฉยพยายามทำจิตใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกถ้าพุทโธไม่สงบก็ถ้าเรามีจริตอุบายเราเคยภาวนาอย่างใดก็ใช้อย่างนั้นเรื่อยไปเพราะนั้นกรรมฐาน40ยาวเหลือ5มีเกสาโลมานขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพุทโธไม่ถูกจริตเราก็ใช้พิจารณาผมเกสาผมก็ได้จากผมดำผมขาวมาชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นผมเล็บแม้แต่ขนก็ได้หมดเนี่ยฟันทันตาฟันนั่นปันในปากของเราที่เราเห็นในความรู้สึกจากฟันดาฟันขาวฟันดำฟันปลอมฟันแท้เนี่ยพิจารณาฟันก็อยู่กับเราไม่นานมันก็ต้องโยกต้องปวดต้องหลุดไปทำตาฟันทำตาฟันถ้าเราไม่แปรงฟันในปากมีอะไรก็มีกลิ่นแม้แต่หนังตะโจหนังตอนตัวงามอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องแปรปวนไปต้องสลายไปต้องเน่าต้องเปื่อยบางครั้งจริตเราถูกกับอสุภะพิจารณาแล้วก็เพลิน
รู้สึกอดีตอนาคตก็หายไปแล้วแต่ใจเย็นสบายไปพักก็มีวิตกวิจารเกิดขึ้นวิตกก็ยกจิตก็เป็นบุญกุศลวิจารพิจารณาแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นทั้งกุศลและอกุศลพิจารณาสงบไม่สงบก็พิจารณาก็ยกจิตยกใจก็มาเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นพอภาวนาไปก็เป็นวิจกวิจารปีติมีอิ่มอกอิ่มใจถ้ามีวิตกวิจารปีติเนี่ยมันก็เริ่มแล้วเริ่มมีความสงบนิวรณ์ก็ดับไปชั่วขณะยังไม่ดับเลยยังไม่ก็ไม่ง่วงเรามีปีติอิ่มอกอิ่มใจเรามีศรัทธาถ้าศรัทธาหมดไปปีติหมดไปก็ความเบื่อหน่ายกวงใจก็เป็นนิวรณ์มันก็งามจิตใจเราอันนั้นก็พยายามยกจิตยกใจของเราด้วยว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเนี่ยถึงเอกตาก็ มันก็ไปพักที่เราร้อนมันก็พักความสงบความเฉยไม่เล่าร้อนแล้วเพราะฉะนั้นถึงอุปจารเราก็รู้อุปจารสมาธิก็เกิดปีติเกิดปีติแล้วก็สุขแต่ไม่มากแต่ก็เป็นสมาธิอิ่มอกอิ่มใจถึงเอกตาจิตเป็นหนึ่งก็สุขเอกตาเป็นเอกตาเลยเพราะนั้นต้องมีวิตกวิจารปีติมันก็ชังก็ขันธิกะทำเริ่มแรกก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วนั่งไปนานๆไปทำบ่อยๆมันก็เริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นที่เคยปฏิบัติมาหลายเดือนหลายปีก็ก็พิจารณาความสงบสมถะคือความสงบเป็นสมาธิเย็นสบายเฉยก็ใช้พิจารณาวิปัสสนาพิจารณาเฉยมากเฉยน้อยสงบมากสงบน้อยพอมันหายไปดับไปก็รู้เกิดขึ้นต้องอยู่ก็ดับไปเมื่อขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยอดีตอนาคตมากไหมยังไม่สงบก็พยายามภาวนาให้มากๆหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกพยายามตามรู้ตามเห็นสงบมากสงบน้อยพิจารณาดังนั้นพยายามปล่อยปะละเลยไปอดีตอนาคตจนเกินไปบางครั้งนั่งกี่เดือนกี่ปีก็มันก็รู้แล้วทางนี้คือทางอดีตอนาคตความสงบก็ไม่ค่อยมีเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็ไปเรื่อยเราต้องทักใจติดระลึกรู้ไปอดีตเราก็รู้ว่าอดีตไปไหนมาอยู่ที่พุทโธไหมภาวนาพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเราไปอีกแล้วไปอนาคตอีกแล้วแต่ไปแวบมาก็รู้อนาคตจะให้ไปนาน
อนาคตจะสร้างบ้านสร้างเรือนได้เลยเป็นลูกโซ่ไปเลยเว็บไปก็เว็บมาที่ปัจจุบันก็ทำอย่างเงี้ยพยายามอดทนเรากันไหมพยายามสร้างตถาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเลื่อมใสดีใจอิ่มอกกินใจในการที่เราภาวนาสมาธิที่เราสร้างบุญกุศลเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก็เลยยกจิตยกใจขึ้นสู่องค์มรรคนั่นเองที่จิตที่เป็นกุศลเมื่อนั้นภาวนาไปเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปมันก็จะเริ่มแล้วต้องกายเบาใจเบาเคยปวดเมื่อยก็เริ่มน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วก็รู้อีกสงบมากสงบน้อยก็ตามรู้ตามมีที่กายที่ใจของเราเราไม่ไปรู้ภายนอกให้รู้ภายในแล้วพิจารณารูปนั่งองค์พระกัสสมาธิตั้งแต่ศีรษะมีผมผมที่สาวของเรามีอะไรมีเส้นผมมีเส้นดำเส้นขาวก็ดีพิจารณาองค์ที่สาวของเราพิจารณาเรื่อยไม่ถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากมีอะไรพิจารณาความรู้สึกเห็นเลยมาถึงลำตัวรอบตัวนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณามาถึงลำตัวจนถึงหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่ศีรษะเลยมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วพิจารณาล่างคือเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาถ้ายังไม่สงบก็พิจารณาได้ให้ละเอียดมากขึ้นลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันก็เปิดอสุภะบนกระโหลกที่สามบนที่สามเรามีก็มีกระโหลกที่สามมีหนังเลื่อยไปในกระโหลกที่สามมีอะไรบ้างมีเลือดน้ำเหลืองมีเส้นเอ็นเส้นกระดูกกระโหลกที่สามเราพิจารณาเลยมาลำคอเนี่ยมีอะไรกระดูกแล้วใบหน้าของเราก็ตาสวยใบหน้าสวยพิจารณาแล้วตุ๊กตาดวงตาเนี่ยเอาออกแล้วก็โบกมีเลือดมีเหลืองๆกันโหมกกันแล้วหนังออกมาก็ความสวยงามก็ไม่มีพิจารณาได้หมดลำตัวรอบตัวภายในปรับไตไปปรุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดพิจารณาเรื่อยไปในแต่หัวใจของเราก็ต้องมีเลือดน้ำเหลืองต้องเน่าต้องเปื่อยถ้าพิจารณาก็เพลินเอาจิตจับตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นอดีตอนาคตไปไหนก็มาอยู่ภายในพิจารณาเห็นในความรู้สึกที่เราเคยเห็นก็เห็นตานอกอันนี้ใช้ตาปัญญาพิจารณาภายในมาถึงก้นกบก้นกบเราก็มีกระดูกที่เคยเห็นมีกระดูกมันก็ข้อไปน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวเข่าเรื่อยมาเส้นเอ็นมาถึงปลายเท้าเส้นเอ็นอะไรมีกระดูกน้ำเหลืองเรื่อยมาพิจารณาเรื่อยมาถึงก้นกบลำตัวจะพิจารณามันก็ทำให้เราสงบความโมโหนองก็หายไปเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจมันเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะภาวนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเวทนาเกิดขึ้นที่กายเริ่มปวดนะบางครั้งเราพิจารณาก็ไม่ดับต้องมาดับที่ใจกายปวด
มาดับที่ใจพิจารณาน่าใจยังไม่สงบอีกยังไม่ดับอีกก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาในรูปนางองค์ตาสมาธิหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ความเจ็บปวดกับเวทนาก็หายไปในเรายึดติดตรงนั้นก็มีการเป็นอุปาทานยึดมันถือมันสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปบางครั้งเกิดขึ้นแล้วก็รู้แต่ดับไปแล้วก็ไม่รู้พยายามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วก็รู้อีกมันก็สุขทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไปก็ความสุขสบายสุขหายไปเราไม่รู้อีกหายไปเมื่อไรไม่รู้ต้องตามรู้ตามเห็นความเฉยเกิดขึ้นเราก็อีกไม่เฉยเราก็รู้อีกนั่นแหละภาวนาไปเนี่ยภาวนาไปที่แรกก็ยังกังวลอยู่ก็เราไม่อยากภาวนาบ่อยๆรู้กายรู้ใจรู้สภาวะความเป็นจริงกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นกายกายนั่งกายปวดเมื่อยกายมีเวทนาจิตเป็นไงบ้างมันก็เราก็รู้แล้วจิตใจเป็นยังไงติดไหมจิตปล่อยแล้วปล่อยวางได้ไหมนั่นแหละตามรู้ตามเห็นเราภาวนาไปเนี่ยเป็นบุญกุศลเสียสละที่กายเป็นโอกาสที่ดีชีวิตเรายังมีคุณค่ามีความหมายทุกลมหายใจเข้าออกของเราหมดลมอะไรก็คุณค่าและชีวิตเราก็หมดไปกับลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่มีโอกาสเราจะได้มาภาวนาสมาธิเพราะฉะนั้นในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องเสียสละที่กายอดทนลงกันไว้ในเมื่อเรานั่งเราก็ต้องทำให้สำเร็จเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราเสียสละยอมตายคืนนี้เลยเป็น15ค่ำตั้งแต่หัวค่ำอธิษฐานเนี่ยถ้าไม่สำเร็จคืนนี้เราก็จะไม่ลุกยอมตายเสียสละแต่เราก็อธิษฐานจิตฐานจิตแต่เราไม่ยอมตายอธิษฐานจิตเราจะปฏิบัติให้เห็นความสงบให้ได้บุญกุศลรู้กายรู้ใจให้ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาก็คงไม่เสียสละคืนนี้เราจะต้องตายหรอกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจิตตั้งใจอดทนแล้วกันไว้เวลาการปฏิบัติเนี่ยมันมีไม่มากก็พยายามต่อสู้พยายามตั้งอกตั้งใจก็ละความสุขบ้างก็ละการพูดคุยก็ละกายตอนไม่นั่งสมาธิมันก็สบายไม่ต้องมาปวดเมื่อยไปยืนไปเดินหิวก็รู้ว่าหิวรู้เฉยเห็นเฉยเราเฉยอย่างเดียวเราอยากโน่นอยากนี่ความอยากมันหมดเอาไปตรงนั้นหมดแล้วความอยากไปอยู่ที่ความอยากได้อยากมีเป็นกายเป็นตัวยึดมันยึดมันถือมันก็ความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นปิดมันก็เมฆหมอกความอยากและอยากมีอยากเห็นโน่นเห็นนี่รู้เฉยเห็นเฉยไม่อยากอะไร
พอไม่อยากอะไรเห็นตัวเฉยนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับพระองค์พุทธเจ้าเรายอมสละชีวิตในตอนที่ไม่สละชีวิตก็อยากโน่นอยากนี่อยากสำเร็จอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่พอไปถึงจิตสุดท้ายต้องไปละไปวางไม่อยากได้อะไรเลยยอมตายอยากก็เฉยรู้ก็เฉยเห็นก็เฉยความว่างความเฉยปล่อยละปล่อยวางเราวางมากแต่เราก็เห็นความเฉยมากแค่นั้นก็เห็นความสงบความสว่างเกิดขึ้นที่ใจเราถ้าหากว่ายังวางไม่ได้วางจากอดีตอนาคตวางจากอยากได้อยากมีอยากเป็นนู่นเป็นนี่อย่าวางไม่ได้มันก็เป็นตัวยึดมั่นถือมั่นเกิดกิเลสเกิดความต้องการความเร่าร้อนก็เบื่อหน่ายเป็นนิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นในใจต้องวางอันนั้นไม่ใช่ของเราที่เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปพยายามเห็นตัวเฉยรู้เฉยเห็นเฉยไม่ยอมนั่งกันตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจึงกันไปพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราเดี๋ยวปล่อยจิตปล่อยใจไปโน่นไปอดีตบ้างอนาคตบ้างพยายามอยู่ที่ปัจจุบันให้มากๆอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีสติอยู่ที่องค์ภาวนาสมาธิถ้าขาดสติเพื่อสติก็ลืมกายไม่มีองค์ภาวนาก็ไม่เห็นกายของเราถ้ามีพุทโธเนี่ยความสงบก็จะเห็นในความรู้สึกของกายเรานั่งอยู่เห็นกายเห็นใจนั้นพยายามภาวนาพุทลมเข้าโตลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโตลมออกแล้วพยายามพิจารณาสงบมากสงบน้อยยังลงอดีตอนาคตยังไม่เห็นพุทโธก็พยายามมันอยู่ที่พุทโธให้มากเงียบเปลวเงียบเสียงดังมากดังน้อยกายเริ่มปวดแล้วมีเวทนาที่กายไม่อยู่ที่ใจแล้วใจดีใจทุกข์ใจทุกข์แล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปยังไม่ปวดเนี่ยก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งมองพระกัตมาที่อยู่ในท่าใดลักษณะใดว่าหาจุดดับตรงกลางอยู่ที่เวทนาอย่างเดียวเนี่ยเพียงอย่างเดียวก็เราสู้ไม่ได้เราก็ต้องลืมตาก็ต้องมาตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่
เพียงแต่รู้ว่ามันปวดปวดที่กายกายไม่ใช่ของเรากายก็เน่าเน่าต้องเปื่อยมาอยู่ที่ใจเราแล้วกูนอนใหม่ๆมันก็จี๊ดขึ้นมาหนึ่งมันใจไม่สู้แล้วลืมตาแล้วลืมตาก็ภาวนาพุทโธใหม่เราเริ่มขาดทุนแล้วตัวลืมตาข้างในดีกว่าลืมตาไหนพิจารณาภายในตับไตไตพุงน้ำนี้น้ำเมล็ดพังผืดดูภายในของเรามันก็เพลินไปพักหนึ่งก็ภาวนาพุทโธใหม่เนี่ยอดีตจะเป็นการงานเปื้อนปูงสิ่งต่างๆไปอดีตก็ผ่านไปอนาคตก็พยายามอนาคตไกลก็จะมาใฝ่ฝันพยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพยายามสงบมากสงบน้อยพยายามพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นอยู่ที่องค์ภาวนาใจวางใจเฉยใจสบายมีความสุขไม่นานก็รู้ว่าไม่นานนี่ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทุกข์หายไปเราก็รู้ตามรู้ตามเห็นอยู่ที่เราภาวนาถ้าเราวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันมาเป็นโอกาสดีที่เราได้มาทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเราวันนี้ที่เราได้มานั่งสมาธิจังมันมีร่วมกันก็ต้องควรเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจไม่ทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปรู้ว่ายกไปวางที่เข่าข้างขวาทำปมมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือซ้ายก็ยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายที่เท้าปั้มมือที่ปลายหัวเข่าเราทำความรู้สึกมือขวาก็ยกมาเลยวางที่ระหว่างหน้าอกในเท้าปั้มมือที่ระหว่างหน้าอกแล้วมือซ้ายก็ยกมาเลยปั้มมือเลยมาถ้าประกอบปั้มมือดังดบัวตุ่มที่ระหว่างหน้าอกก็ตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตาให้กับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ผลทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เมื่อแผ่เสร็จแล้วก็ต้องจิตอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างกันมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาเสร็จแล้วมือขึ้นมาจับเนื้อระหว่างคิ้วมือลงวางที่หน้าตักลืมตาออกสมาธิได้ค่อยเปลี่ยนยาบทนะนั่งในท่าเดิมนั่งลงขาชาพูดนะแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายด้วยกัน
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดแล้ววันนี้ก็เทศต่อนะวันนี้มีครูบาอาจารย์เยอะมีให้มาให้ทำมาทั้งคืนนะอันนี้ก็องค์แรกก็ไปถึง22-30นะเราก็อยู่เพื่อนๆกันนะเพื่อนกันโอ้ตอนนี้รับได้นะโอ้กองทิพย์กองทิพย์นะไม่เป็นไรนะใครไม่ถวายก็สาธุดังๆนะรอสาธุอย่างเดียวโอ้ได้แล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้วิมานแก้วแล้วก็ถวายได้วิมานทองใช่ไหมได้วิมานเงินวิมานแก้วแล้วสาธุไปบ่อยก็ไม่ได้นะขออภัยไม่ฟักเลยไม่ฟักกระเป๋าเลยเขาบอกไม่ลงทุนเลยได้ก็สาธุสาธุก็นะที่โกศกให้สาธุสาธุนะก็ว่าสาธุจะได้เทพจะได้ยินเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเรามองในตาปัญญาเนี่ยก็มานั่งสมาธิด้วยเนี่ยเรามองไม่เห็นเองไงวิญญาณก็อยู่ไกลโน่นเนี่ยเข้ามาไม่ได้รัศมีธรรมะก็พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยวิญญาณกลัวเพราะว่าเทวดาพรหมเนี่ยเขาไม่อยู่กับเรามันเย็นเราไม่ศีลธรรมไงรัศมีบุญก็มาอยากได้ก็มาอยากเรามองไม่เห็นเองแต่ต้องมองเห็นแล้วจะอย่ามองเห็นแล้วเห็นแล้วจะหนาวนะว่าเห็นกายเห็นใจน่ะในนี้วันนี้เราก็วันพระนะวันพระสมณะวันพระ15ก็พระภิกษุก็หลวงปฏิโมกข์กันแล้วก็เราก็มาเวียนเทียนกันทำบุญมีพระเทศเรามาเวียนเทียนกันนี่เวียนเทียนหลายรอบก็ได้อานิสงส์ก็เรียกว่าเวียนทักษิณาวัดตักเตือนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่นะเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังจะเทศไปแล้วถวายก็อันนี้ก็หลายคนเนี่ยก็เลยพอรับเสร็จแล้วเทศไปถึงไหนวะเนี่ยยุ่งเลยเนี่ยอาโยมก็ได้บุญไปใช่ไหมโอ้องค์เทศก็มึนตึ๊บเลยนี่แล้วหลวงพ่ออาจารย์เทศไม่ได้นะหาไม่เก่งเลยก็จึงได้ครูบาอาจารย์เลยงดซะตอนท่านเทศอยู่นี่
แล้วเกิดคนนี้ประเคนได้ก็มากันหมดเลยเนี่ยอย่างในก็มา20 30 50 60เนี่ยธรรมขาวเนี่ยทั้งศีล5มากันหมดเนี่ยไม่ต้องเทศแล้วใช่มั้ยนี่ก็เลยให้เทศเสร็จก่อนเทศเสร็จก็มาถวายกันนั่นเองเมื่อก่อนนี่ก็พอนโมจบแล้วเทศได้หน่อยมากันแล้วอ้าวแล้วประเคนอ้าวเอาไปอ้าวพอเทศน้อยมามากันแล้วนี่เลยไม่สุดนี่ตายแล้วงานนี้เดี๋ยวไปสุดก็ไปไม่เป็นเลยนะไปไม่เป็นเลยนายโยมมาเข่งก็สบายอิ่มบุญไปนั่งยิ้มครูบาอาจารย์ก็ยิ้มไม่ออกอีกบอกไว้ตัวเทศไงดีวันนี้ใช่ไหมบางคนก็ฟังตรงนี้ตรงนี้เราไปเทศไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นไงมันก็ติดในใจมันก็เลยไปสุดบุญกุศลมันจะหายไปนะใช่ไหมนั่นนี่ก็เลยเอามันสบายใจทั้งคู่เนี่ยองค์เทศกับองค์แล้วก็โยมฟังเนี่ยใช่ไหมมันก็จะได้ฟังแล้วสบายใจบางคนก็นั่งสมาธิไปเลยฟังเทศแล้วก็จะไปติดต่อกันมันก็ลุกโซ่นั่งสมาธิติดต่อกันไปเลยแล้วก็เทศเรื่องกระทานศีลภาวนาเนี่ยเราที่มานั่งสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ไว้ผ่านนี้ก็ผ่านศีลไอ้ผ่านทานศีลภาวนาทั้งนั้นเลยแม่หลวงพ่อที่นั่งนี่เหมือนกันถ้าไม่มีทานศีลภาวนาก็คงไม่ครบการสายที่สองหรอกเลยมาคนที่เศษบาปมาเนี่ยนิ้วกุดบ้างขาเปย์บ้างพิการเนี่ยวิกลจริตเนี่ยเศษบาปทั้งนั้นเลยถ้าเศษบาปหนักๆก็หัวโตมากอะไรบางที่โอ้นั่งศาลเคยตอนนี้ไม่บวชเนี่ยเจอมันอะไรก็ใส่บุญมันนั้นเนี่ยให้มันนั้นเนี่ยให้ไม่ต้องเสียดายหรอกร้อยต้องร้อยก็ว่ากันไปเขาก็หาเยอะว่าเขาหากินกันเขาก็เอาลูกอ่ะมาสร้างบารมีด้วยกันยิงทรมานก็ทรมานเลยนะมันตากแดดตากฝนอะไรเนี่ยนะเดินก็ไม่ได้หัวโตนี่โอ้มันมันทรมานแค่ไหนตาปลิ๊บปิ๊บๆหนึ่งคิดในอกเขาเราจะไม่ต้องอะไรเราเนี่ยลองสิลองไม่พูดสักวันเดียวเนี่ยไม่ต้องเจ็ดวันลองที่อกจะแตกเนี่ยลองสิเนี่ยที่นั่งลองสิเดี๋ยวไปนี่ไม่ต้องพูดเลยไปยันพรุ่งนี้เช้าลองสินะเป็นไงโอ้อกจะแตกนี่ไม่เอาแล้วเข็ดแล้วนะใช่ไหมไอ้เรานี่ไม่พูดแต่ว่าจับโน่นจับนี่เดินได้แต่โน่นพูดก็ไม่ได้ปากก็นิดหนึ่งหัวก็โตแล้วเคยไปถามมาแล้วกันตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บโอ้บางทีมันทรมานอ่ะเขาก็โอ้พังมิดก็อธิษฐานแล้วอย่างน้อยจะรวยจนก็ให้ครบ32พอใจแล้วแหมรวยแต่รวยแล้วหัวโตนี่นะไม่ใช่หัวโตไม่ต้องเด็ดโตขอไปรวยแล้วหัวโตไม่ครบ32นี่โอ้มันจะเกิดในตระกูลรวยดีกว่าพ่อแม่ก็ไม่พอใจอีกใช่ไหมไม่นานมาเกิดเลยเนี่ยเกิดเลยพ่อแม่เสียตระกูลหนุ่มสิเนี่ยโอ้ให้พรเช้าเย็นเลยเราจะตายเช้าเย็นเลยเนี่ยคิดเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะนั้นเราสร้างทานศีลภาวนาแข็งอกแข็งใจใส่บาตรซะนะดีก็นอนหลับทับสิบเดี๋ยวไปกันเมืองอีกนอนหลับทับสิบนะได้นอนหลับทับสิบนะเลยไม่ใส่บาตรพระเลยศรัทธาไม่เกิดไม่ได้ก็บอกว่าไม่อยากใส่บาตรต้องเอาความอยากเข้าไปอยากเข้าไปไม่มีศรัทธาก็พยายามพยายามสร้างขึ้นมาใจนิดใจหน่อยเหมือนไม่อยากทานข้าวต้องทานนิดทานหน่อยทานไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทานได้เลยเนี่ยใช่ไหมไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากสวดมนต์เบื่ออ่ะนั่งนิดนึงสวดมนต์นิดนึงทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยวันนิดวันหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เป็นแล้วคนที่ไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากนั่งสมาธิเนี่ยเคยมาคุยกันเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนั่นเนี่ยต้องเพิ่มพลังต้องเพิ่มพลังเพิ่มตัวบุญบ้างบอกว่าต้องหาเสบียง
เพราะเราอันนี้รวยไม่เหมือนเขานี่ก็มันก็ถ้าถอยแล้วก็มันก็ลำบากใจนะเมื่อชาติที่แล้วนี่พระชวนไปวัดก็ไม่อยากจะไปวิกเนี่ยเดว่ามีฐานใดบาทบ้างรักษาศีลบ้างใบผิวพรรณก็ดีหน่อยครบการใจ32หน่อยสติปัญญาก็ไม่ใช่จะดีเลยก็ยังดีอ่ะสติปัญญาก็พอจะสู้เขาได้สู้มากทุนน้อยใช่ไหมแล้วมันก็ดีจริงๆนะจนสมบัติแต่ไม่จนใจใช่ไหมแล้วจนเงินทองก็จนใจด้วยก็ไปไม่เป็นเลยวันนั้นก็เรื่องความจนนี่นะความจนเนี่ยมันถ้าหากว่าเราอยากจะรวยภาคหน้าเนี่ยโอ้ไปนี่เนี่ยนะทำให้วงแตกเนี่ยโหดอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่อยากทำบุญสุนทานเนี่ยมาดูสิเนี่ยนี่เนี่ยไม่อยากจะเป็นเนี่ยไม่อยากจะเป็นเนี่ยไม่อยากจะเป็นแต่ไม่อยากใส่บาตรเนี่ยฮะโอ้อยากรวยแต่ไม่ใส่บาตรนะอยากรวยแต่ไม่ทำทานนี่นะโอ้ไม่อยากเลยเนี่ยเคยเกิดมาหลายชาติแล้วนะไม่อยากเป็นเลยเนี่ยนะเป็นนกเป็นหนูแล้วเคยกลับมาเหลือชาติไม่อยากเป็นต้องไม่เป็นในชาตินี้ไอ้ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยโอ้อยากรวยชาติหน้าแต่ไม่ตักบาตรทำบุญเลยเนี่ยแล้วจะรวยได้ไหมเหมือนคนอยากสร้างความดีเนี่ยแต่ไม่ทำไอ้คนไม่อยากน้อยหน่อยแต่ทำพยายามทำไอ้ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไม่อยากก็เพิ่มความอยากบ้างอยากตนมนต์ไหว้พระทำบุญเนี่ยมันก็ไม่ขาดทุนหรอกเห็นไหมแต่ต้องรู้ความอยากบางทีความอยากเนี่ยความอยากทำบุญอยากอะไรเนี่ยมันอยากมากเกินไปก็ทุกเหมือนกันเอาสมมติว่าอยากถวายสังฆทานพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยอยากถวายสังฆทานเลือดอยากเทกระเป๋าเลยซื้อโน่นซื้อนี่จากสังฆทานนะพอหมดแล้วก็ยืมเพื่อนเดี๋ยวไปกดมาให้อ้าวเงินหมดอีกโทรไปที่บ้านอีกบ้านนี่ยังไงเนี่ยเราบวชแล้วทำให้บ้านเป็นทุกข์อีกเอาเงินที่นั่นเอเดหมดแล้วเหรอกดเอาไปใช้หน่อยทำบุญหมดเลยเนี่ยดูสิเนี่ยไปส่วนนี้ไม่มีเงินกลับบ้านให้กะโทรให้มารับหน่อยมาเองเหอะแท็กซี่ก็ไม่มีก็ทำไงล่ะนอนไว้สักคืนนึงเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ใช่วันเสาร์วันพระนี่เขาไม่นอนนะสวดมนต์เสร็จแล้วก็เชิญกลับบ้านนะต้องบวชต่ออีกเนี่ยวันนั้นพระขาวเนี่ยเขาปรึกษาบอกเนี่ยจะทำไงเนี่ยแฟนเกิดเอ็กซิเดนต์ก็มันรับไม่ได้มาไม่ได้ทำไงเนี่ยบอกค้างคืนได้บอกได้แต่ต้องไปบวชต่อต้องไปสมัครต่อวันธรรมดานี่ได้แค่4 ทุ่มสวดมนต์ที่บทแก้วอ่ะ4 ทุ่มก็กลับบ้านแต่ถ้าวันพระวันเสาร์เนี่ยยันทั้งคืนก็เลยไปบวช1 คืนนะแล้วก็ตอนเช้าก็มารับใช่ไหมแม่งเคว้งเลยเนี่ยจะไปไหนไม่ได้อยู่ที่นนท์ด้วยเนี่ยอยู่กรุงเทพใช่ไหมแน่ๆเพราะว่าก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยทำร้อยไม่ทำ150มีเงิน100ทำ150เนี่ยไปยืมเพื่อนทำอีกเนี่ยมันเดือดร้อนไหมเด็ดนี่สินเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้านี่ไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำบุญแล้วเดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองด้วยเดือดร้อนทางบ้านด้วยแล้วไปทำสถานที่ไหนให้เขาเดือดร้อนก็ไม่ใช่ไอ้นั้นไม่การสร้างบารมีไม่ใช่ทำบุญไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสร้างให้เจริญอันนั้นเนี่ยก่อนสร้างบารมีให้ที่นั้นเจริญด้วยเราได้ด้วยถ้าไปอยู่ที่ไหนให้คนนั้นเดือดร้อนแล้วก็แตกแยกกันอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ตัวบุญไม่ใช่อั
สร้างบารมีไม่ใช่เหมือนกับพระเทวทัตยังตกนรกอยู่เลยเนี่ยยังแบกไฟแบกไฟนะมันแบกภูเขาแบกคกยังแบกความเล่าร้อนอยู่เลยเนี่ยได้ไหมก็อยู่เย็นเป็นสุขกันเนี่ยญาติพี่น้องก็ให้พิสุสงแตกแยกนินทาพระพิสงองค์เจ้าปากเหม็นเป็นกิโลอ่ะเป็นเทศไม่ได้เลยนั่งอย่างเงี้ยสลบตายเลยต้องเป็นยอดเป็นกิโลอ่ะที่จะพูดกับใครก็นี่ขนาดนั้นวจีกรรมติเตียนพุทธเจ้าด้วยติเตียนพระสงฆ์นี่ก็มันก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับติเตียนพระพุทธเจ้านี่ที่สุดแล้วชมพุทธเจ้าได้ขึ้นสวรรค์ติพุทธเจ้าตกนรกเอาไงฮะเหมือนชมพระเนี่ยโอ้พิสูจน์ตำเนนนี่เดี๋ยวตำเนนจะมาบวชแล้วโอ้น่ารักน่าอะไรเลยน่าจะไปกราบไหว้น่าอะไรนี่ชมเชยเนี่ยขึ้นสวรรค์แล้วใจขึ้นสวรรค์แล้วถ้าติเตียนอะไรนี่มันก็ทุกข์ไงนั่นเพราะฉะนั้นธรรมะก็ให้ติตัวเองว่าตัวเองแล้วส่งเสริมคนอื่นชมคนอื่นนี่คือตัวธรรมะพุทธเจ้าที่จะเดินทางสู่องค์มรรคตรงนี้ต้องสร้างฐานก่อนฐานกายฐานใจแล้วก็ทั้งฐานศีลภาวนาสร้างตะเบียงไปชาตินี้มันไม่รวยมากเนี่ยเพราะนั้นไปชาติหน้านี่ก็เอารวยกายรวยใจแล้วกันเราสร้างในชาตินี้มันก็พยายามนะพยายามเสียสละพยายามบางครั้งนี่ก็เอากายเนี่ยเอากายไปเดิมพันกายสวดมนต์ไหว้พระกายเดินจงกรมปวดเมื่อยก็ยอมทนมะอันนี้อดทนมะเหมือนกับพระองค์เจ้าสร้างบารมีมาเอากายวาจาใจเป็นดำพันเพราะนั้นทุกๆชาติเนี่ยก็จะบวชจะถือศีลพวกนี้แล้วก็ตักบาตรทำบุญบวชไม่รู้สีชาติสุดท้ายก็เวสสันดรสันดรนี่ก็เสียสละหมดเลยเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะดีหมดเลยล้างเหมือนล้างเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอ่ะชาติสุดท้ายเนี่ยผิวพรรณจะได้ดีจะได้ร่ำรวยทุกอย่างเนี่ยรวมมาแล้วซึ่งเสียสละมหาทานบารมีไม่ใช่ทานบารมีมหาทานบารมีอันเสียสละสิ่งที่เรารักทั้งวังทั้งยศถาบรรดาศักดิ์สละสิ่งที่ดวงใจแก้วตาแก้วใจมเหสีนี่มัสีนี่กัณหาชาลีนี่แม้ตัวเองยังเสียสละให้ได้หมดเลยนี่องค์เสียสละตรงนี้จึงได้หมดเลยจนมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่เสียสละยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เสียสละถึงขนาดนั้นเราไม่ให้นนท์ให้นี่ไม่ใช่ ขออภัยพยายามเราไม่ตนีนะไม่ตนีจะทำบุญต้องเราฟักไม่ออกสักทีเหนียวหนับเลยใช่ไหมเราไปทานข้าวกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ตบในเสียงดังแปะโอ้โหบอกโอ้โหเงินเยอะแล้วกันแต่ฟักไม่ออกสมมตินะฟักติดอยู่นั่นเนี่ยไปส่วนให้คนอื่นฟักอันนี้เหมือนกันเนี่ยพอทำบุญปุ๊บนี่ก็มึนเลยหน้ามึดมึนเลยฮะแม่ปวดหัวมึนเดี๋ยวเป็นจริงๆนะจะบอกให้แกงเป็นไม่ได้นะพอทำบุญปุ๊บโอ้โหปลอดโปร่งเลยโอ้สาธุโอ้มาโปรดแล้วบุญกุศลมาโปรดนะไอ้ที่ปวดหัวมึนที่สานี่ใจมันหายเลยเนี่ยยารักษาอย่างดีหายเลยหายป่วยเลยทำ20 30 100ก็เป็นบุญนั่นอย่างที่เคยเล่าเนี่ยพี่สาวเนี่ยเดี๋ยวเล่าอีกทีนึงอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้จดชื่อด้วยอันนี้จดเนี่ยนะใครลืมจดชื่อเมื่อก่อนเขาสงสัยก็เลยนานเทศเนี่ยมาลืมจดชื่อไม่เป็นไรเขาไม่ประกาศชื่อแล้วจดชื่อนะความดีมันจดแล้วมันไปถึงโน่นแล้วไปถึงเทวดาแล้วความดีก็ถึงเทวดาถึงวิมานแล้วความไม่ดีก็ไปถึงแล้วนรกแล้วนี่คือตรงนี้
มันจดที่ใจเราที่กายที่ใจอันนี้เรามาจดทางกายวาจาใจครบหมดเลยเนี่ยยังไม่สาวทำงานไอ้ขอไปอยู่ที่จังหวัดเนี่ยอุโบสถบางทีเนี่ยบาท2บาทนะตังค์10ตังค์เนี่ย5บาทเนี่ยเพิ่มเป็น5บาท10บาทเนี่ยนะขอเพิ่มนะเพิ่มนะเป็นของทิปนะทำไมเขาไม่จดชื่อทำไมอ่ะมันก็ไปไม่ได้สินั่นแหละเพราะฉะนั้นใครสงสัยว่าเขาเริ่มจดชื่อเขาเริ่มประกาศก็เอ๊ะไอ้นี้เพียงแต่ว่าให้เราภูมิใจเฉยมันเพิ่มพลังอ่ะเราไม่ต้องเสียใจบางคนไม่ต้องจดชื่อหรอกฉันจดไปแล้วความดีบอกจดที่ไหนจดที่ใจก็ถูกนะบอกไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่จดที่ใจบางคนก็ยังคิดภายนอกอยู่จดข้างนอกอันนั้นก็จดภายในเป็นนามธรรมความรู้สึกอยู่ที่ใจอย่างในพี่เนี่ยเขาไปดูมาแล้วไปดูที่ก็ยังไปนอนยมบาลโยไรเนี่ยก็บอกเนี่ยมันภาคพวกที่สาบอะไรธรรมดาก็ยังมีความโกรธอยู่พวกยมบาลอะไรเนี่ยก็ไปมาแล้วบอกเนี่ยไปสองครั้งต่อไปครั้งที่สามนี่ไม่ต้องมาแล้วโอ้ยังไม่อยากไป80กว่ายังไม่ไปครั้งที่สามก็น่าก็ไปเนี่ยขอไปกราบโยมบาลกราบเขาลุกหนีพี่เนี่ยเขาถือศีลตั้งแต่หลวงพ่อออกจากห้องเนี่ยคนโตในนี้40 50 60แล้วมีเขยสะพายแล้วมั้งมีเขยสะพายลองคิดสิไอ้นี่เขาศีลบริสุทธิ์เขาไม่ขาดศีลไม่นินทาอะไรเขาลุกหนีเลยนะบอกให้ไปกราบพุทธรูปโอ้บางคนนั่นปุ๊บไม่มีศีลไม่ทำนี่เห็นแล้วนะปุ๊บสั่นเลยนะเขากราบเฉยนี่ก็ลุกหนีบอกลุกหนีเขาหลับไม่ได้ศีลไม่มีตรงนี้ศีลยังโกรธอยู่นี่เขาแล้วกราบหมดเวลานะเวลาจบแล้วก็ไปกราบพระเสร็จแล้วก็ไปกราบแม่มเรือนแม่มเรือนเมื่อก่อนนี่สีไม่เอาเราปูมาแล้วเนี่ยวันนั้นก็เนี่ยตรงเลยเนี่ยปูมาเลยเรามาเล่าสนุกให้ฟังอ่ะปูมันทรงอ่ะนานี้สีกลักแล้วหลวงพ่อเรามาทำสีทองหน้าชุดนั้นเลยไปแล้วก็ลูกศิษย์ให้ผ่อนแล้วไปขอดอกไม้เขาบอกไม่มีเอาไปไม่ได้เมืองมนุษย์บอกเอามาดิเอามาก็ไม่ต้องมาแล้วตายอ่ะแล้วตอนลงนี่นะก็บอกว่าบอกงัวควายนี่นั่นมาแต่เขาลงมายังดี2ครั้งนะแน่ๆเพราะนั้นสร้างความดีไปนะสร้างวันนี้ไม่ต้องจดที่ใจหรอกที่กายที่ใจเราวันนี้กินเวลาหน่อยก็จะจบแล้วล่ะเลยแล้วติดพันขออภัยนะอ่ะแล้วปูมาแล้วนะเอาล่ะวันนี้ก็ที่ได้มาแสดงธรรมเตือนสติเล็กๆน้อยจังมามีด้วยกันก็ขอยุติแต่การบรรยายตัวเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านต้องมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตสร้างบารมีของเราด้วยฐานศีลภาวนาปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญเอาล่ะนิมนต์ด้วยครับ